มาเก็บยอดเกียงนะคะพี่น้องนะคะนี่เอ็ดกับบ้านนี่เคยเห็นหรอกนะคะเดี๋ยวมาเพิ่งนะคะเอามาดูสักใบที่จะสอนเด็ดออกมาตัวนี้คือยอดมันเนาะใบมันจะเหมือนใบก้อยเลยนะคะพี่น้องใบใหญ่ๆเนาะแต่เราจะเอาใบแบบอ่อนๆนี่ด้วยพี่น้องที่ว่าเพิ่นเอาไปแกงใส่ใบยะนางนะคะนี่นี่คือยอดเกียงนะคะยอดเกียงจะแกงเหมือนแกงหน่อไม้เลยนะคะเพราะว่าเราใส่ยะนางด้วยเนาะนะคะโอ้เยอะอยู่นะคะอันนี้ก็อยู่หลังบ้านนี่แหละยาละเอียดที่อยู่บ้านนอกที่แหละนะคะเนี่ยพี่น้องมันจะเป็นเครือเนาะเป็นบอจะสอนมันจะเป็นเครือนะคะขึ้นตามยอดไผ่ใบไผ่นี่แหละนะคะพี่น้องนะคะเอาเบิ่งมาเบิ่งกันพี่น้องยาละเอียดก็บ่เคยเห็นนะคะคนเป็นเก็บแบบเรากินยอดเขากินยอดเขาพี่น้องนะคะนี่นะคะยอดเฉียงว่าสั่นยาละเอียดก็บ่เคยเห็นหรอกนะคะนี่คือครั้งแรกเหมือนกันนะคะยอดเฉียงว่าสั่นว่าเนี่ยโอ้อันนี้ใบใหญ่เลยนะคะใบคือใบก่อยนะคะใบคือใบหมากใบหมากใบผู้ห้องเขียวคือใบก่อยนะคะพี่น้องแบบนี้นะคะนี่นะคะยายเอ๋ก็ไม่เคยเห็นหรอกนะคะเดี๋ยวเราจะไปแกงให้ดูนะคะยายเอ๋จะพาไปแกงนะคะแกงคือไอแกงเคี้ยวข้าวนี่พี่น้องนะคะจะเอายอดเขานะคะนี่นะคะโอ้นี่เยอะเลยมาเยอะอันนี้เก็บมาเยอะเลยนะคะนี่พี่น้องเห็นไหมคะเห็นไหมคะแบบนี้นะคะนี่แบบนี้ค่ะนะคะเดี๋ยวมาย่าจะพาไปแกงนะคะบัดนี้นะคะพี่น้องนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ย่าเอียดจะพามาชมยอดเขียงพี่น้องนะคะนะคะพี่สาวที่น่ารักของเราที่อยู่บ้านดงมันนะคะเพิ่นไปเก็บยอดเขียงมาให้เอาสิมาแกงยอดเขียงกันพี่น้องแกงแต่ยอดแบบนี้นะคะบ่แม่นแกงใบนะคะแกงยอดแบบนี้นะคะโอ้เยอะมากเลยนะคะแกงใส่ยะนางใส่ไข่มดแดงเนาะปรุงเหมือนแกงหน่อไม้ทั่วไปเนาะโอ้หลายนี่เนี่ยเยอะมากเลยถาดนึงมียอดมันพี่น้องเคยเห็นยอดมันนะคะยอดเขียงนะคะเพิ่นว่ายอดเขียงนะคะเดี๋ยวมาดูวิธีกรรมการแกงนะคะแกงใส่ไข่มดแดงเนาะถ้ามีไข่มดแดงก็ไข่มดแดงถ้าใครชอบปลาแห้งก็ใส่ปลาแห้งได้เนาะนะคะเดี๋ยวมาชมกันนะคะวันนี้จะพาแกงยอดเขียงนะคะแซ่บๆพี่น้องนะคะมาชิมกันค่ะนะคะหูยอดอ่อนๆเลยนะคะเยอะมากเลยนะคะแถวบ้านน้องเฮาหลายเติบเนาะนะคะค่ะนี่นะคะนี่ก็คือยอดเขียงนะคะที่เราจะแกงนะคะพี่น้องนะคะตอนนี้เราก็จะเอามาต้มก่อนสัก2น้ำนะคะมันจะคล้ายๆกับขี้เหล็กเนาะเวลารสชาติของเขาจะขมนะคะเราจะต้องต้มน้ำขมออกจากสองน้ำนะคะพี่น้องนะคะแล้วก็จะแกงเหมือนแกงขี้เหล็กหรือว่าแกงหน่อไม้เลยนะคะเอาสีใส่ยาน่างน้ำเนาะพี่น้องนะคะนี่ก็คือยอดเขียงนะคะที่เรากำลังต้มอยู่นะคะเดี๋ยวมาชมมาดูไปเรื่อยๆนะคะว่าจะเป็นอย่างไรนะคะต้มจืดแล้วนะคะดินน้ำออกแล้ว2รอบนะคะแล้วก็จะมาตำนะพี่น้องนะคะแบบนี้นะคะเราก็จะมาตำให้มันเละจักหน่อยก็ต้องเละแห้งเนาะแกงยอดเขียงนะคะประมาณนี้นะคะแกงใส่น้ำยะนางใส่ตะไคร้ลงไปใส่พริกลงไปห้ามใส่หอมแดงนะคะหอมแดงเราไม่ใส่ใส่น้ำยะนางเอาคนเล็กน้อยเทลงไปนะคะยะนางก็ขั่นด้วยมือแล้วพี่น้องนะคะแบบเข้มข้นเขียวอื้นลื่นเลยนะคะโอ้โหสีสวยมากเลยนะคะห้ามก็สีโคตรน้อยโอเคตำพริกกับตำใส่เกลือน้ำด้วยพี่น้องนะคะอันดับแรกก็คือตำพริกนะคะใส่เกลือไปด้วยนะคะเพื่อความนัวรึกนะคะเราก็จะเอาไปตั้งไฟนะคะใส่น้ำปลาใส่แป้งนัวนะคะเนี่ยก็ถือว่าเสร็จแล้วนะคะแบบอร่อยแกงคล้ายๆแกงขี้เหล็กเลยนะคะหรือว่าแกงหน่อไม้นะคะเนี่ยผักใส่ก็คือพะยี่ตูนะคะ
ปอีตูกับชะอมนะคะนี่พี่น้องนะคะมันจะเหมือนแกงหน่อไม้เลยนะคะแต่เป็นยอดเขียงนะคะนะคะเดี๋ยวมาชมนะคะเดี๋ยวมาชมกันค่ะนะคะขั้นตอนหนึ่งนะคะย้อนเสียงใส่น้ำปลาลงไปนะคะพี่น้องนะคะใส่น้ำปลานะคะเดี๋ยวเราจะแป้งนัวมาลงนะคะใส่ปลาใช่ไหมวันนี้เขาจะได้ร้องไห้ยังไงมุกไปคือเป็นแบบเป็นอะไรเลยเจ๊ผักอีตูนะคะผักอีตูลงไปแล้วกับใบชะอมเนาะนะคะปรุงแล้วเรียบร้อยนะคะพี่น้องปั่นเข้าสิมาซิ่มเด้อปั่นเอามาคนย่ายโอ้โหกำลังเดือดกำลังโมโหสุดๆเลยตักขึ้นมาชิมหน่อยสักเล็กน้อยดูหน้าตามสิแกงเขียงแกงเขียงพี่น้องแกงยอดเขียงนะคะมาอยากจะชิมให้ดูนะคะนี่ตัวขนาดพี่น้องโอ้แซ่บ ขาดนัวนิดนึงขาดน้ำปลาเอาน้ำปลามาใส่อีกโอ้แซ่บแห้งพี่น้องนะคะแกงเหมือนแกงขี้เหล็กเลยนะคะสีเขียวนุ่มเดี๋ยวยายเอียดจะถ่ายตอนที่ตักใส่ถ้วยแล้วนะคะเดี๋ยวกันชิมกันอีกทีนะคะเสร็จแล้วนะคะพี่น้องนะคะแกงยอดเคียงโอ้โหน้ำตัวมากเลยนะคะน้ำตัวหมายถึงน้ำเข้มข้นมากเลยนะคะอันนี้เข้มข้นน้ำใบยะนางนะคะไม่ใช่เข้มข้นน้ำข้าวเบื่อด้วยพี่น้องนะคะแซ่บแซ่บนะคะพี่น้องเกินจะบรรยายนะคะแล้วก็มันเป็นยานะคะพี่น้องนะคะมันจะไม่มีรสขมเลยนะคะเพราะว่าเราต้มแบบจืดมากเลยนะคะมาชิมน้ำกันบัดนี้พี่น้องมาโอ้โหแกงยอดเคียงนะคะพี่น้องโอ้สุดยอดสุดยอดของอาหารอีสานนะคะนี่พี่น้องผู้บ่ฮู้จักกับบ่ฮู้จักนะคะบางคนอาจจะไม่รู้จักนะคะเช่นยายละเอียดก็ไม่รู้จักเหมือนกันนะคะก็มารู้จักที่บ้านดงมันนี่แหละนะคะก็คือยอดเขียงนะคะอร่อยมากเลยนะคะพี่น้องมามากินกับยายละเอียดค่ะนะคะขอบคุณนะคะพี่ๆเพื่อนๆน้องๆที่น่ารักทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะทั้งคนเก่าคนใหม่คนประเทศเพื่อนบ้านของเราแล้วก็ต่างประเทศนะคะขอบคุณมากเลยค่ะอาหารอีสานบ้านเฮานะคะพี่น้องบ่มีไขมีมันนะคะกินเพื่อสุขภาพนะคะใส่ปลาแห้งน้ำนะคะพี่น้องนะคะนี่พี่น้องนะคะมาหอมหอมค่ะตอนนี้ตลบอบอวนมากเลยคือกลิ่นหอมมากนะคะมากินน้ำกันค่ะนะคะ